โอเคครับเรามาดูในส่วนของประกันอัคคีภัยนะครับตอนนี้พาร์ทที่14แล้วนะนะครับแต่ส่วนของพาร์ทที่14เราจะพูดถึงเรื่องของส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับแล้วก็แนวข้อสอบนะครับว่าเป็นยังไงเราก็ไปลุยกันเลยครับส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังดับเพลิงแบบมือนะครับก็ได้มา 2.5%ก็คือถ้าคุณมีถัง1ถังนะครับก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดได้นะครับในส่วนของ 5% แต่ก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะต่อมาครับผม ท่อดับเพลิงภายในครับหรือว่าท่อสูบน้ำนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะท่อดับเพลิงภายในแล้วก็ลักษณะของท่อสูบน้ำนะครับเราจะเห็นอยู่นะฮะตามโรงแรมนะครับซึ่งจะมีท่อแบบนี้หรือว่าเป็นลักษณะของห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะเห็นเนาะซึ่งไอ้2ตัวนี้นะครับถ้ามีเนี่ยก็ได้ส่วนลดนะครับที่ 5% ถัดมาครับก็คือท่อยืนนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของท่อยืนนะครับก็จะมีหลากในรูปแบบนะครับแต่แบบนี้เราจะเห็นเนาะในประมาณของหนังฝรั่งนะครับอันนี้ก็เรียกเป็นท่อยืนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของว่าการต่อนะครับสามารถต่อเขาเรียกนะอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับหรือสายยางดับเพลิงเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าท่อปะผมไม่แน่ใจว่าเรียกท่อเรียกสายยางนะครับก็ต่อที่นี่นะครับแล้วก็สามารถใช้น้ำตัวนั้นดับเพลิงได้นะครับทันทีเนี่ยเราเห็นในหนังฝรั่งค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาครับผมสัญญาณเตือนภัยครับอันนี้เราเห็นบ่อยนะครับผมบอกเลยว่าแทบจะทุกโรงแรมจะต้องมีเพราะว่าเกิดเหตุปั๊บเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะมีเหตุนิดนึงนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างในไม่รู้การที่คุณมากดตัวอะลาร์มนะครับหรือสัญญาณเตือนเนี่ยนะครับก็สั่งให้คนที่อยู่ในนะครับที่อาจจะยังไม่รู้มีไฟไหม้เข้ารู้ครับแล้วก็วิ่งออกมาทันทีนะครับเช่นเดียวกันถ้ามีการซ้อมการดับเพลิงนะครับก็จะมีออดหรือสัญญาณของอารามนะครับเป็นตัวสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนะแล้วแต่ละคนก็จะปฏิบัติงานนะครับตามรูปแบบที่วางแผนกันไว้เพื่อเป็นการลดนะครับโอกาสที่จะเสียหายจากการดับเพลิงนะครับแล้วก็ทำให้เป็นครับการดับเพลิงเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ทำให้เสียหายน้อยขึ้นเอาตัวตีต้องลดเสียหายน้อยลงนะครับนั่นเองนะเครื่องสูบน้ำนะครับเคลื่อนที่นะครับซึ่งจริงๆก็จะมีรูปนะครับแต่ว่าลืมใส่รูปขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับท่อสูบน้ำนั่นคือเองฮะแต่เป็นท่อสูบน้ำที่เหมือนสามารถพกพาไปได้นะครับในบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดก็จะเป็นเหมือนกับรถนะครับที่มีท่อสูบน้ำไปเลยนะแต่มันไม่ใช่ว่าตัวเป็นตัวรถนะเป็นเครื่องนะครับที่สามารถเห็นหรือเคลื่อนไปได้นั่นเองนะครับผมนะลองเสิร์ชหาดูได้นะครับโมบายไฟปั๊มเนี่ยจะมีรูปขึ้นมาใน Google ให้ดูได้เลยนะครับและตัวอีกหนึ่งครับท่อน้ำดับเพลิงภายนอกครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะท่อน้ำดับเพลิงภายนอกนะครับก็จะเป็นท่อที่ส่งจากข้างนอกเข้าไปนะครับก็สามารถที่ช่วยเรื่องของการดับเพลิงได้นะครับก็คือฉีดจากข้างนอกเข้าไปข้างในนี่นะครับเรียกว่าท่อน้ำดับเพลิงภายนอกนะครับและสุดท้ายนะครับอันตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวพระเอกนะครับก็คือออโตเมติกสปริงเกอร์นะครับหรือเป็นเครื่องพรมน้ำอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับตัวตีนะครับนี่ฮะเราจะเห็นรูปแบบนี้กันบ่อยๆเลยนะครับก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมครับในห้างสรรพสินค้าโรงแรมนะครับหรือสถานที่นี้เราจะเห็นว่ามีอะลามครับมีอะลามแล้วก็จะมีตัวนี้ข้างบนนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอตัวสปริงเกอร์นะครับออโตเมติกสปริงเกอร์หรือว่าเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันจะบรรเทาความเสียหายได้ดีที่สุดครับเราลองมาเรียงลำดับนะครับเอ้ยคุณมีท่อก็จริงนะครับคุณมีนี่ก็จริงซึ่งแน่นอนว่าไอ้สองอย่างเนี่ยนะครับมันต้องเป็นไงฮะมันต้องใช้คนถูกไหมครับมันต้องใช้คนในการนะครับใช้คนในการที่จะแบบไปใช้มันถูกไหมผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ตัวเนี้ยมันเป็นไงก็ต้องมีคนมาใช้มันถูกไหมมันก็คือเราเคยได้ยินไหมฮะดึงปลดกดสายนะครับโอเคหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็ต้องมีคนใจกล้าพอที่จะไปทำมันเช่นเดียวกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นครับ เขาต้องมีเจ้าหน้าที่อะไรทำกันไหมครับซึ่งพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่มันก็จะมาช้าถูกไหมครับอะลาร์มก็เตือนแค่คนออกไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดมีคนมาเป็นพระเอกเหมือนในหนังนี่เฮ้ยหยิบอุปกรณ์ดับเพลิงมาดับเพลิงนะครับบางคนก็จะหนีตายได้ยินสัญญาณก็คือหนีตายแล้วถูกไหมครับแต่รูปแบบของautomatic sprinkler นะครับมันก็จะทำงานโดยทันทีที่มีควันหรือมีลักษณะเหมือนกับว่าควันของไฟนะครับไม่ถึงขั้นปลิวไฟนะเป็นแค่ควันขึ้นไปนะฮะ บางครั้ง sprinkler นี่อะลามขึ้นมาทันทีฮะแล้วก็เ
พ่นน้ำมาทันทีนะเพราะฉะนั้นก็จะอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีให้ใครมาเสี่ยงภัยให้ถูกไหมครับแล้วก็บรรเทาได้ทันทีความเสียหายก็จะน้อยลงนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นออโตเมติกสปริงเกอร์เลยเป็นนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้ส่วนลดมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นถ้าก็ถามคุณว่าอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับชิ้นใดได้ส่วนลดเยอะที่สุดก็คือสปริงเกอร์นะครับโอเคเรามาสรุปกันหน่อยนะครับแต่มีเงื่อนไขเราพูดถึงเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขในการดับเพลิงนี่ก็ไม่ใช่ว่าไอสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณมีถังดับเพลิง1ถังเอ้าแบบนี้ผมซื้อประกันดับเพลิงแล้วสมมติว่าผมมีถังดับเพลิงไว้ในบ้านเนี่ยผมได้ลดหรอคำตอบคือไม่นะครับมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับว่าในการที่คุณจะได้ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ของส่วนลดที่คุณได้ต้องรวมกันนะครับไม่ต่ำกว่า 7.5% โอเคมั้ยฮะคือเมื่อกี้ถ้ามีถังดับเพลิง1ถังเห็นมั้ยฮะเนี่ย 2.5 ถึง 7.5 เลยครับไม่ถึงครับอ่ะแต่ถ้าสมมุติคุณบอกเฮ้ยไม่ถึงใช่มั้ยคุณก็ไปฮะคุณก็ไปติดท่อยืนในบ้านสักตัวหนึ่งสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณติดได้แล้วกันรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ 7.5 บวก 2.5 ก็เป็น10เกินแล้วถูกมั้ยจริงๆใช่มั้ยก็สามารถได้รับส่วนลดไป 10% เลยหรือคุณจะมีถังดับเพลิงอันนึงแล้วมีท่อดับเพลิงภายในนะครับหรือมีตัวสายสูบน้ำภายในคุณก็สามารถขอรับส่วนลดนะครับในตัวของอุปกรณ์ดับเพลิงได้ถึง 10% เลยทีเดียวแต่แน่นอนนะครับในการที่คุณจะได้รับส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงส่วนอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชิ้นของคุณน่ะต้องรวมกันแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า 7.5% ของส่วนลดที่คุณจะได้นะครับถ้าต่ำกว่าคือไม่ให้ไงแต่ถ้าสูงกว่าหรือเท่ากับ 7.5 อันนี้คือเริ่มให้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะฮะโอเคเราจะมีเงื่อนไขตัว 7.5 นะครับห้ามต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยนะครับอัตราส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับขั้นต่ำเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็น 7.5% สูงสุดไม่เกิน 50% นะครับแล้วก็เครื่องพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัตินะครับหรือออโต้สปริงเกอร์นี่ครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ได้ส่วนลดมากที่สุดนะครับส่วนลดมากที่สุดถึง 50% นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีทริคในการจำครับในกรณีที่โจทย์ก็ถามครับก็ถามสารส่วนลดแล้วมีคำตอบให้คุณเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละครับไม่ต้องมาคิดอะไรมากครับไม่ว่าเขาจะมีเป็นช่วงหรือว่ามีเป็นตัวเลือกก็ตามให้คุณหา 50% ให้เจอโอเคไหมครับข้อไหนมี 50% หรือร้อยละ50เลือกข้อนั้นเลยนะโอเคไหมถามหาส่วนลดมอง50ครับเจอ50ตัวไหนเลือกตัวนั้นทันทีนะครับไม่ว่าเขาจะถามส่วนลดสูงสุดหรือส่วนลดของอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับให้แบบไหนหา50กับร้อยละ50กับ50ไม่เจอแล้วก็เลือกข้อนั้นเลยไม่ยากนะครับนี่เป็นทริคอันที่2ครับถ้าเขาถามอุปกรณ์ที่ได้รับดับเพลิงรับส่วนลดสูงสุดก็หาเครื่องพรมน้ำนะครับหาเครื่องพรมน้ำบางทีมันจะเป็นคำว่าอัตโนมัติไม่อัตโนมัติไม่เป็นไรแต่หาเครื่องพรมน้ำไม่เจอนะครับถ้ามีภาษาอังกฤษด้วยก็หาคำว่าสปริงเกอร์ให้เจอแค่นั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือทริคในการทำข้อสอบในส่วนของส่วนลดนะครับอ่ะคราวนี้มาดูอีกตัวนึงนะครับส่วนลดนะครับของอุปกรณ์ดับเพลิงเราโฟกัสไปที่ในส่วนของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัตินะครับซึ่งไอ้เครื่องพรมน้ำอัตโนมัติเนี่ยนะครับถ้าระดับความเสี่ยงนะครับในการแบ่งนะประเภทเนี่ยนะครับของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับโอเคไหมแบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือแบ่งตามพื้นที่นะครับอันนั้นไม่ใช่พื้นที่นะเป็นพื้นที่นะครับสูงสุดแต่ละชั้นและขนาดท่อครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตารางเห็นไหมความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือท่อประมาณนี้นะครับลดไป 25% ถ้าคุณพื้นที่เยอะแล้วความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงระดับกลางนะครับท่อเท่ากันเลยได้ลดไม่เกิน 30% นะครับแต่ถ้าความเสี่ยงคุณสูงหน่อยนะครับเป็น 2. แล้วท่อคุณประมาณ 2.5% นะครับ 2.5 มิลลินะครับอันนี้เราก็จะมีครับได้ส่วนลดไม่เกิน 35% นะฮะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะไม่ต้องไปจำมันนะครับแต่สิ่งผมอยากคุณโฟกัสคือจำไม่ได้ครับถ้าเขาถามประมาณว่าเครื่องพรมน้ำดับเพลิงนี่มีกี่ประเภทครับก็ตอบเลยครับว่า3ประเภทความสรุปเมื่อกี้นะครับถ้าเขาถามว่าส่วนลดดับเพลิงได้สูงสุดหรืออยู่ในช่วงร้อยละเท่าไหร่ก็หาร้อยละ50กับ 50% ได้เจอนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดเท่าไหร่หรือร้อยละที่สูงสุดของอุปกรณ์ดับเพลิงได้เท่าไหร่ก็หา50ไม่เจอนะครับถัดมาอุปกรณ์ที่ได้ลดส่วนลดดับเพลิงสูงสุดก็หานะครับ
เครื่องพรมน้ําอัตโนมัติตัวนี้ให้เจอแล้วก็ถามคุณพรมว่าเครื่องพรมน้ําอัตโนมัตินี่ครับแบ่งเป็นประเภทแล้วมีกี่ประเภทก็3ประเภทครับโอเคมั้ยฮะ50 50พรมน้ํา3ประเภท50พรมน้ํา3ประเภทนี่คือทริคในการทําข้อสอบส่วนของส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงสําหรับประกันอัคคีภัยครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างข้อสอบนะครับไม่เยอะนะครับไปดูกันเลยโอเคครับมาดูแนวข้อสอบกันนะครับว่าถ้าคุณเจอข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับจะเป็นยังไงนะครับมาดูข้อแรกกันเลยครับอัตราส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงกำหนดไว้เป็นขั้นต่ำและสูงสุดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เขาถามเกี่ยวกับส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงครับแล้วถามมาเป็นร้อยละครับทริคเราไปครับคำถามเกี่ยวกับส่วนลดนะครับไม่ว่าจะถามเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละให้หา50ให้เจอนะครับข้อนี้ตอบอะไรได้เลยคำตอบคือเราตอบแล้วเราหา50แล้ว50มีกี่ข้อครับมีข้อเดียวครับก็ตอบข้อที่4ได้เลยถูกไหมฮะนี่เหตุผลเพิ่มเติมครับเพราะอะไรครับเพราะอัตรานะครับส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงจะเริ่มต้นที่ 7.5 นะครับก็คือรวมกันต้องได้ตั้งแต่ 7.5 ขึ้นไปถึง 50% แต่ให้เราดูที่150นะเป็นหลักนะครับอุปกรณ์ได้เยอะสุดก็คือเครื่องพรมน้ำนะครับ 25-50% เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็ถามเห็นไหมอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับแล้วร้อยละให้หา 50% ได้เจอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ใช่ไหมฮะทิกง่ายๆเลยถามอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วคำถามเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หา50ให้เจอจบเลยครับผมมาดูข้อถัดไปครับผู้ประกันภัยซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในข้อใดจะได้รับส่วนลดดับเพลิงมากที่สุดครับโอเคยิงจำได้ไหมครับส่วนลดดับเพลิงได้มากสุดก็คือสปริงเกอร์นะครับหรือเครื่องพรมน้ำอัตโนมัตินั่นเองถูกไหมฮะวันนี้ก็ตอบได้เลยถูกไหมฮะได้เยอะสุดแล้วคือ25-50%ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคำถาม 3% ก็คือ50ได้ส่วนลดสูงสุดก็คือสปริงเกอร์หรือเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติถ้าไม่มีคำว่าอัตโนมัติหาเครื่องพรมน้ำไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบอะไรครับนี่ครับเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้ท่อดับเพลิงภายนอกชนิดมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งประจำทำงานอัตโนมัติเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงอัตโนมัติท่อน้ำดับเพลิงอัตโนมัตินะครับต่อมาดับเพลิงเฉยๆตัวนี้คือเป็นเครื่องสูบน้ำก็จริงครับแต่มันทำหน้าที่สูบน้ำอัตโนมัติเฉยๆแต่ก็ใช่ว่ามันช่วยดับเพลิงนะครับดังนั้นส่วนที่จะได้รับความคุ้มครองสุดคือเครื่องดับเพลิงนะครับหรือเป็นตัวเสนอของอุปกรณ์พรมน้ำนะครับไม่เป็นชิ้นอัตโนมัติหรืออัตโนมัติก็ตามมันจะคุ้มครองความเสียหายได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะถ้าเขาถามร้อยละนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงหา50ให้เจอนะครับถ้าเขาถามอุปกรณ์ดับเพลิงลดสูงสุดก็หาเครื่องพรมน้ำให้เจอนะครับง่ายๆเลยข้อนี้สำหรับส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับก็เป็นข้อที่คุณเก็บคะแนนได้และมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในการประกันอัคคีภัยอาคารที่ติดตั้งเครื่องพรมน้ำย้ำนะครับเครื่องพรมน้ำแบบอัตโนมัติออโตสปริงเกอร์นะครับจะได้รับส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่ส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้ฮะแต่เขาถามมาเลยครับเขาถามเลยครับส่วนลดถูกไหมและคำตอบเป็นเลยครับร้อยละฮะเวลาถามหาส่วนลดดับเพลิงแล้วก็คำตอบเป็นร้อยละเราต้องหาเลขอะไรครับไม่เจอก็คือหาเลข50ให้เจอครับซึ่งมีข้อเดียวคือข้อที่4ครับและนี่คือเหตุผลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยนะถามหาส่วนลดใช่ไหมแล้วคำตอบเป็นอะไรเป็นร้อยละใช่ไหมหา50ให้เจอนะมันอาจจะเป็นช่วงมันเป็นช่วงช่างมันแต่คุณหา50ให้เจอคุณตอบได้แน่นอนนะครับเนี่ยแล้วนั่นคือเงื่อนไขนะครับเห็นไหมฮะอัตราส่วนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเหตุผลเพิ่มเติมนะครับโอเคไหมฮะซึ่งสามารถอ่านกันดูได้พุชกันดูได้ครับโอเคมาสู่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับการจัดแบ่งประเภทสถานที่ตามระดับความเสี่ยงสำหรับให้ส่วนลดเครื่องพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัตินะครับออโต้สปริงเกอร์มีกี่ประเภทครับตอบเลยครับมี3ประเภทแบ่งตามพื้นที่สูงสุดแต่ละชั้นและขนาดของท่อครับอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับถ้าถามส่วนลดร้อยละตอบ50นะครับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็ตามตอบหา50ไม่เจอ2 อุปกรณ์และส่วนลดมากที่สุดก็คือเครื่องพรมน้ำนะครับจะเป็นอัตโนมัติไม่ตัวไม่รู้แต่ถ้าเป็นเครื่องพรมน้ำได้ส่วนลดมากสุดครับแล้วเครื่องพรมน้ำมีกี่ประเภทนะครับก็คือ3ประเภทนั่นเอง50
พรมน้ำ3ประเภท50พรมน้ำ3ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ50พรมน้ำ3ประเภทก็คือ3ประเภทก็คือตอบข้อที่3นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะจริงๆเรียงแบบแปลกๆนะข้อ1 2ข้อ2ข้อ2 4ข้อ3 3ข้อ4 4นี่โอเคไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องพรมน้ำเนี่ยแบ่งประเภทได้3ประเภทนะครับซึ่งไอ้ข้อนี้เราอาจจะเจอก็ได้หรือไม่เจอก็ได้นะครับมันเป็นแนวข้อสอบที่ถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นข้อสอบที่ประมาณนี้นะครับเราสามารถจะเจอก็ได้นะครับเพราะไม่ว่าจะเจอเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยนะครับเราอยากให้ทำได้นะครับเพราะกลับไปทบทวนดูนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซีเฟิร์สนะครับกระดิ่งให้เราด้วยนะครับจะได้แจ้งคุณเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยต้องวันนี้เย็นนี้ต้องกลับไปดูนะครับเพื่อทบทวนข้อสอบนะครับขอให้โชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ